ทุกท่านครับนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอย Here is the main event of the day เป็นการชิงชนะเลิศในรุ่น Junior Middleweight 70กิโลกรัมศึกครั้งนี้คือศึกแห่งชีวิต1คนสู้เพื่อคนรักอีก1คนสู้ทั้งประเทศคนแรกเขาบอกว่าไฟนี้เขาจะยอมตายในเวทีเพราะเขาจะเอาเงินรางวัลไปรักษาภรรยาที่กำลังป่วยอยู่ผมขอต้อนรับตัวแทนจากออสเตรเลีย The Fighting Pride of Australia มาพยศพันดุแฟรงค์จิโอจีแฟรงค์จิโอจีม้าพยศพันดุประเทศออสเตรเลียคนหนึ่งสู้เพื่อคนรักแต่คนนี้สู้เพื่อคนไทยทั้งประเทศนักมวยไทยขวัญใจมหาชนเจ้าของสถิติเป็นนักมวยค่าตัวแพงที่สุดของประเทศไทยสถิติชก234ไฟชนะ201บัวขาวปอประมงบัวขาวปอประมงดำดอทคอมประเทศไทยWe'll be right back.
เป็นภาพที่ประทับใจจริงๆครับการเปิดตัวของบัวขาวปรประมุขยิ่งใจจริงๆครับและนี่แหละครับคู่ชกของเขาแฟรงกี้จิออร์จีจากประเทศออสเตรเลียครับอายุ30ปีครับชกมา48ครั้งชนะ41ไฟนะครับชนะด้วยการน็อก26ครั้งนะครับคนนี้เป็น WMC Australian Champion ในปี2010ครับเป็น Intercontinental Title Champion ในปี2011ครับในรอบแรกนะครับของไทยไฟปี2011ชนะบูเซลีคลอซ่าจากประเทศเซาท์แอฟริกาในรอบ2ชนะเอเบรแฮมร็อกกี้มีจากสเปนไปแล้วครับแล้วก็มาเจอกับคนนี้ครับในรอบชิงไปดูประวัติคร่าวๆของบัวขาวนะครับบัวขาวปประมุขชื่อจริงว่านายสมบัติบัญชาเมฆครับ8พฤษภาคม2525 29ปีเต็มครับเป็นเด็กจากเมืองช้างสุรินทร์ครับ174ซม. 70กก. 413ครั้งครับชัยชนะ363ครั้งแพ้45เสมอ5ครั้งครับรอบแรกชนะแคเมรูนรอบที่2ชนะฝรั่งเศสครับด้วยการสับศอกเข้าที่ปลายคางครับอดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่น126ปอนด์แล้วก็รุ่น135ปอนด์แล้วก็อดีตแชมป์ประเทศไทยครับมีกำนันประมุขโรจนตันครับให้การสนับสนุนแล้วก็วันนี้คงจะมีแฟนคลับมาลุ้นมาเชียร์ให้กับบัวขาวเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นคุณตองพัทรไมยแล้วก็แฟนคลับจากญี่ปุ่นครับที่จะบินมาทุกครั้งมาให้กำลังใจบัวขาวครับครับผมไม่รู้จะมีช่อดอกไม้อีกหรือเปล่าครับครั้งนี้นะครับใน2รอบที่ผ่านมานี่มีหลายต่อหลายช่อเลยครับสำหรับบัวขาวปประมุขคนนี้แฟนเยอะจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะครับจะโด่งดังมากเดินถนนไม่ได้ครับโดนลุมก็มีแฟนคลับซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใน LA อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็บินมาเชียร์ให้กำลังใจโดยตรงเลยนะครับเราเห็นกล้ามเนื้อของบัวขาวนั้นเรามีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำตัวของบัวขาวนั่นก็คือร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มนะครับให้การฝึกปืนบัวขาวดูเรื่องของอาหารการกินดูเรื่องของเวทเทรนนิ่งดูเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาด้วยครับกันทิวสมัยนี้ต้องทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโภชนาการการดูแลสุขภาพจิตใจสำคัญทุกอย่างครับถึงจะมาในระดับนี้ครับสุดยอดนักมวยไทยครับอย่างที่น้องแชมป์ได้เรียนไว้ครับแฟรงค์จอร์จีนั้นสู้เพื่อภรรยาแต่ว่าบัวขาวนั้นสู้เพื่อคนไทยทั้งประเทศครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปิยะเหล็งสุดใจครับนี่เป็นประธานเทคนิคของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเลยนะครับขึ้นห้าเป็นคู่เอกคู่สำคัญเป็นคู่ที่แฟนๆรอคอยครับคุณสันพิรมภักดีครับขึ้นไปถอดมงคลแล้วก็ให้กำลังใจบัวขาวนะครับแล้วก็มีคุณธีรพัฒน์ลูกชายของกำนันประมุขครับน้องอุ๊ครับซึ่งเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนที่รู้ใจที่สุดครับนาทีนี้ที่อยู่เคียงข้างบัวขาวมาโดยตลอดครับที่ไหนก็ต้องมีน้องอุ๊นะครับไปให้กำลังใจเอาละครับมาลุ้นยกแรกครับว่าจะจบอย่างไรครับมวยคู่นี้นี่นะครับเมนอีเวนต์ของค่ำคืนนี้ครับชัยไฟปี2011รอบชิงชนะเลิศครับพิกัด70กิโลกรัมบัวขาวประมุขเจอกับแฟรงกี้จอร์จีจากประเทศออสเตรเลียครับรอบรองนั้นเราเห็นว่าบัวขาวชกมวยมาแล้วก็น่าจะเป็นไฟที่เขาเจ็บที่สุดในชีวิตครับตะเกียงด้านซ้ายเขาปิดไป1ดวง1ข้างนะครับมาเจอกับแฟรงก์จอร์จีก็ถือว่าเป็นจอมพลิกล็อกอีกคนนึงครับแมทธิวโดนเยอะเหมือนกันครับในรอบรองชนะเลิศครับเจอกับเอเบรแฮมร็อกกี้นี่หน้าช้ำทั้งคู่เลยครับจะเป็นอย่างไรในรอบนี้นะครับต้องระวังหมัดจอร์จี้ให้ดีครับเพราะว่าหนักเหลือเกินอย่างที่เห็นอยู่รูปร่างได้เปรียบกับตัวใหญ่กล้ามใหญ่ครับแน่นมากแม่พอยืนใกล้ๆเราเห็นว่าเนื้อตัวบัวขาวนี่เล็กกว่าเยอะนะครับแต่ว่ากระดูกชั่วโมงบินประสบการณ์นี่นะครับจะช่วยให้บัวขาวเอาตัวรอดได้หรือเปล่าต้นนี้ต้องสวมกันน็อกให้แน่นครับสวมกันน็อกก็หมายถึงว่ายกมือให้สูงๆครับแล้วจับขาลงไปสองดอกย้ำทำไมครับทำนอกซ้ายโอ้โหเฉียวหน้าจิ้มขวาทีหนึ่งเน้นๆครับออกอาวุธไม่เยอะครับบัวขาวแต่ว่าเน้นๆไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่าเท้าที่เฉียดใบหน้าไปนิดเดียวครับถ้าโดนก้านคอนี่อาจจะเสร็จเหมือนกันครับวันนี้กับวันรอบรองชนะเลิศที่ห้างอิมพีเรียลสำโรงนั้นคนละอย่างนะครับบัวขาวเองก็ค่อยๆนวดไปนะครับ
ค่อยๆสะสมความเจ็บปวดไปไม่เร่งเพื่อจะเอาใจแฟนๆแล้วนะครับถ้ารอบรองนั้นโดนบวกโดนแรกครับตาปิดไปเลยครับวันนี้ไม่เน้นสนุกครับเน้นชัยชนะครับยังคงนิ่งอยู่ครับบัวขาวรอเคาน์เตอร์แท็กครับจิ้งคว้าไม่ได้แม่โดนแล้วไม่สะเทือนครับแฟนจอร์จี้โดนแล้วเฉยๆโดนแล้วขยับเข้าหาครับซ้ายหน้าของบัวขาวดีดอยู่ไม่อยู่ครับซ้ายทีหนึ่งละเอียดมากครับบัวขาวขวาจอกขาเข้าไปพยายามจะเกี่ยวให้ล้มหางคิ้วด้านขวาของแฟนนั้นมีเลือดซึมมาครับเริ่มบวมนิดๆครับไม่รู้ว่าโดนตอนไหนครับแต่ว่าเดินต่อไปครับเฟรกี้ยังคงเน้นหมัดชุดครับแต่ไม่โดนจะจัดสักทีครับสำหรับเฟรกี้จอร์จีคนนี้บวกเขาตั้งรับสวน8ปีที่หายไปจากเมืองไทยนะครับเป็นการทำแบ็คกลับไปครั้งหนึ่งของตัวขาวครับมาต่อยให้แฟนๆได้ชมที่ลานเขาลงมาแล้วถ่ายทอดไปทั่วประเทศทางไทยทีวีสีช่อง3ครับขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยครับเอาละครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคาถายกที่ผ่านมานะครับยกแรกวันนี้ค่อนข้างจะสุขุมแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับบัวขาวเดินเกมค่อยๆนวดเจาะขามีหมัดสลับเข้าไปโอ้โหนี่ความสะใจของแฟนๆครับดูครับเชียร์สุดใจขาดดิ้นเลยครับแมตติวยก2ครับเชียร์สุดชีวิตครับเหมือนนักมวย2คนนี้ก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันครับยก2รอบชิงชนะเลิศครับเริ่มออกบุญกันมากขึ้นครับสำหรับบัวขาวไม่ค่อยตั้งรับแล้วครับแต่แฟรงกี้ก็ยังเดิมเหมือนเดิมครับว่าความประมาทคือความตายครับหัวขาวไม่ประมาทครับวันนี้เอาแล้วค่อยๆนวดขณะที่แฟนจอร์จี้นั้นพยายามจะลุยจะสู้จะบวกครับทางขวานั้นเลือดซึมออกมาครับแฟนอยู่กับสปอร์ตอาร์ตนะครับคุณนครมาจีนไทยช่อง3นี่คือมิติใหม่ของวงการมวยบ้านเราครับเอาเรื่องของสปอร์ตอินเตอร์เทนเอาเรื่องของแสงสีเสียงมาเติมเข้าไปแล้วมีเกมให้เหลือ3ยกครับความสนุกก็มากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนั้นยาวเหยียดไปถึงปี2556แล้วนะครับความมันฟันชัดนี่ครับไม่ใช่ไป3ยกรอไม่ได้มาให้หมดในวันนี้เพราะว่าเจอบัวขาวนี่เหนื่อยแน่ความเขาฝีมือของคนนี้ครับแบล็กโกเป็นที่ดับดอนพร้อมเจาะเข้าไปครับมีสองนาทีแปดนิ้วชัดเฉียบเบาทำการต่อสู้จะแน่นี่ครับสปีริตครับวิญญาณของนักสู้ครับไม่ชาร์จไม่ซ้ำนะครับเป็นคุณสมบัติดีๆของนักกีฬาครับนี่ครับไม่เอาเปรียบผู้ต่อสู้วางกันแบบแม่นๆล็อกไปเรื่อยๆครับบัวขาวมีซ้ายกระแทกแล้ววนไปแล้ววางซ้ายทีหนึ่งแทงซ้ายดอกหนึ่งซ้ายผ่านตลอดครับแมทธิวยังยิ้มอยู่ครับจอร์จี้แต่โดนบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับเขาเข้าหน้าท้องเต็มๆครับสุดได้เหมือนกันย้ำไปแทงซ้ายออกโอ้โหชุดนี้หนักๆเลยครับบัวขาวมาเต็มๆครับลำตัวปลายคางครับแล้วแทงซ้ายดอกหนึ่งจอร์จี้ดูเหมือนจะช้าลงครับโอ้โหรอบๆนั้นยกที่3ควันต่อผู้ต่อสู้หลับอากาศโอ้โหดูครับตายแล้วครับท้องหมดลำตัวไม่ต้องสู้ตลอดต่อสู้ครับจอร์จี้เกี่ยวแม่ไม่ซ้ำเหมือนกันครับจิ้มท้องสู้ท่าแพงกดแขนไว้ไม่ให้ผู้ต่อสู้นั้นขึ้นคอครับการพิจารณ์เหล็กสุดใจแยกออกมาเดินทางครับยกที่2เราเห็นแล้วหุ้มซ้ายของบัวขาวเริ่มจะทำงานครับเริ่มจะมั่นใจครับบัวขาวอ้าวนะครับเมียนตาครับอย่างนี้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับยกนี้นึกอะไรได้อย่างนั้นครับแพงจอนนี่นึกแข้งได้แข้งนึกเข่าได้เข่านึกศอกได้ศอกโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่นี่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราครับชอบใจครับ
มีจังหวะสวยๆเยอะเลยครับสำหรับบัวขาวในยก2ที่ผ่านมาครับแต่ว่ายังเหลืออีก1ยกครับในรอบชิงชนะเลิศยกนี้ถ้าโดนหมัดแฟงจอตี้หลับนี่จบข่าวช่อง3เลยนะครับแมทธิวประมาทไม่ได้จริงๆครับหมัดเดียวทุกอย่างเปลี่ยนได้ครับเกมพลิกความใหญ่ความหนักของโจตี้ใหญ่ของคนไทยเราในฐานะคนวงการมวยครับการส่งเสริมเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนำเอาเรื่องของสปอร์ตเอนเตอร์เทนแสงสีเสียงศิลปินครับมาประยุกต์ปรุงแต่งเข้าไปลดกฎกติกาลดเกมให้แคบลงครับเพื่อให้กว้างมากขึ้นนะครับเริ่มจะโชว์แล้วครับบัวขาวมีทีมหน้าบาทานุพักแฟนจอตี้ก็ต้องยอมรับว่าหัวใจนี่สุดยอดจริงๆครับสู้เพื่อภรรยาครับรายนี้กล้าบวกกล้าแลกนะครับไม่เกรงศักดิ์ศรีบัวขาวเลยครับหัวใจนี่เห็นกันตั้งแต่รอบรองชนะเลิศครับที่หน้าช้ำหน้าแดงไปหมดนะครับแต่ว่ายังเดินต่อไปในยกที่3แล้วก็คว้าชัยชนะได้ในรอบชิงชนะเลิศต้องดูว่าจอจีจะได้แค่ไหนแต่ว่าบัวขาวดูเหมือนจะได้เปรียบขึ้นมานะครับจังหวะสวยๆดักเตะดักแทงด้วยว่าความภาคภูมิใจของแฟรงค์จอตี้นั้นก็คงจะมีความสุขเหมือนกันแหละครับได้เจอกับต้นตำรับอย่างหัวขาวสุดยอดของมวยไทยเมืองไทยเป็นนักมวยที่ค่าตัวแพงที่สุดในเมืองไทยแล้วครับนี่ครับมวยไทยนั้นประกอบเป็นอาชีพได้นะครับเลี้ยงชีพเองได้การกีฬาให้การสนับสนุนเรียนรู้เพื่อป้องกันตัวเองก็ได้นะครับตอนนี้สุภาพสตรีมาเรียนมวยไทยเยอะครับเป็นไอดอลของหลายต่อหลายคนนะครับในประเทศของเราน้องๆเห็นพี่บัวขาวทั้งหล่อทั้งล่ำฝีมือดีครับอยากจะเป็นนักมวยเก่งๆแบบนี้บ้างครับลองดูครับทางไทยไฟท์ของเรานี่จัดโครงการขึ้นมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมีโอกาสให้กับไม่ว่าจะเป็นใครในประเทศไทยนะครับเข้ามาชกในไทยไฟท์ได้ครับลองติดตามข่าวได้ที่ www.thaifight.tv เลยครับรายยกแล้วนะครับสถานการณ์นั้นก็ค่อยๆผ่อนคลายความกดดันลงไปครับแม้กระทั่งบัวขาวเองก็ยังไม่ประมาทนะครับขณะที่แฟนจอจีนั้นเดินเกมพยายามจะทิ้งหมัดเป็นไล่ใบสุดท้ายครับถ้าบวกหล่นก็เป็นเรื่องนะครับแม่เสียวใส่ครับจอจีแล้วครับบัวขาววางขวาอย่างโอ้ยสองทัดมาลาเข้าไปครับทั้งงานเลยครับแฟนจอจีเลื่อนไปนิดนึงครับแล้วบัวขาวยังจะได้น้ำใจเหมือนกันซ้ายกินขวาซ้ายดอกหนึ่งแฟนก็ไม่ยอมครับนี่ครับวิญญาณนักสู้สมศักดิ์ศรีครับผู้ชิงชนะเลิศรุ่น170กิโลกรัมล็อกเอาไว้ครับบัวขาวเอาละครับยกสุดท้ายบัวขาวเองก็สุดล้มลงกราบนะครับเล่นเอาแย่เหมือนกันครับเจ้าดำ .com นะครับนักมวยจากจังหวัดสุรินทร์นี่เป็นไฮไลท์ภาพรวมๆครับช็อตเด็ดของช่อง3ดูจังหวะเล่นพับนอกแล้วบวกด้วยช็อตนี้นะครับแล้วแทงเข่าซ้ายลอยเข้าไปนี่ครับทัดมาลาลูกนี้ครับพังงะเลยครับแฟงชอชี่เจาะพับในเข้าไปครับสมศักดิ์ศรีครับแมทธิวเหนื่อยทั้งคู่นะครับในรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูผลเป็นทางการครับจะแชมป์บนเวทีครับช่วงนี้พบกับน้องแชมป์พีรพลบนเวทีเชิญครับคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับ The winner and Thai Fight 2011 Junior Middleweight Champion isบัวขาวปอมรำโล
จะเป็นสำนักพระราชวังสนามเสือป่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับบริษัทสีเพชรมิตรจำกัดกลุ่มบริษัทเอ็กพาวเวอร์ครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดและก็สถานีวิทยุไทยทีวีช่อง3รวมถึงผู้บริหารของสยามออมน้อยด้วยนะครับพักชมโฆษณาทั้งคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ